ันไม่เคยนึกสนุกเลยนะที่ปอเป็นพี่เล่นทอมเขียนจดหมายหาพี่อยู่เป็นปีๆน่ะที่เองควรทำก็คือบอกความจริงกับข้าไม่ใช่เห็นเป็นเรื่องสนุกปั่นหัวลอยข้ามีความหวังไอ้หุยเนี่ยที่มันเกือบจะฆ่าลูกชายของผมจะต้องให้มันชดใช้เป็นเงินจำนวน10,000และถ้าภายใน1 ปีมันไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ผมได้ทันกำหนดผมจะยึดบ้านกับที่ดินของมันทันทีฉันจะหามาให้ได้ฉันขอสาบานว่าฉันจะหาเงินมาใช้หนี้กำนันขอแค่กำนันจะทำอะไรแม่ฉันอีกก็พอทำแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อแทนที่เองอ่ะจะถนอมรักษามือคู่นั้นไว้ทำมาหากินจะหาเงินจากไหนมาใช้นี่ก้อนโตแบบนั้นทันเจงมาเนี่ยมาถามเรื่องนี้ใช่ไหมเจ้าไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนต์รักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนที่เอื้ออารีเรียกร้องให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละอองก่อนลาจากสาวแม่กลองเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแล้วเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซงคิดถึงพวงแก้มนวลสาวันนี้เนี่ยยังไงแกก็ต้องไปเจอหน้าเสี่ยก่อนลงมาเร็วๆเข้าอย่าดื้อได้ไหมมาเร็วๆเข้าเขารออยู่มานางหลอกแก้วหยุดพยศสักทีได้ไหมไปเร็วเสี่ยรออยู่พ่ออย่ามาขับชนะพ่อไม่ไม่เอาขึ้นรถไปโดดีโอ๊ยไม่ไปพ่อไม่ไปไม่ไปไงพ่อนี่แหละที่เหลือก็งานเก็บโต๊ะจัดโต๊ะจัดเลี้ยงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละค่าจ้างก็ตามที่ข้าบอกเองข้ารู้ว่าค่าจ้างมันน้อยแต่ถ้าเองทำงานมากกว่าคนอื่นเองก็จะได้มากกว่าเขาและถ้าเกิดเองทำงานดีข้าจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนเป็นพิเศษก่อนแล้วกันนะครับเสียเอ้ไอ้โตครับเสียยังไงข้าฝากไอ้ทุยด้วยนะสวัสดีครับครับข้าไปก่อนนะขอบคุณนะครับเสียนะเอาไอ้ทุยมาครับพี่ดอกแก้วดอกแก้วนี่เองอย่าหัวหมอคิดจะหนีไปอีกนะพ่อเขาก็บอกแล้วว่าเงินของเสี่ยสำคัญกับปากท้องวงเราขนาดไหนเชื่อแม่เถอะลูกไม่สำคัญถึงขนาดต้องเอาลูกสาวมาขายกินเลยเหรอแม่ฮะดอกแก้วขอโทษนะครับเดี๋ยวฉันขอเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำก่อนแม่เข้าไปรอข้างในเถอะเดี๋ยวฉันตามเข้าไปขอโทษนะครับดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วแม่รออยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวเราออกไปพร้อมกัน
ขอโทษครับขอโทษดอกแก้วพี่ถุยมาทำอะไรที่นี่ดอกแก้วเฮ้ยอยู่นั่นดอกแก้วเองว่าไงนะขอชัดๆอีกทีสิเองบอกว่าพ่อแม่พาเองไม้เสียดูตัวเหรอถึงว่าไงถึงถูกจับแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนละครลิงแบบเนี้ยโอ้ยพี่จะเสียงทำไมเนี่ยคะปากหรือกระโถนเนี่ยถ้าไม่ติดว่าฉันรีบอยู่นะจะสอยพี่ปากแตกไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวดอกแก้วนี่เองรีบแสดงว่าเองจะหนีใช่ไหมฉันไม่ชอบนายเสียจอมหื่นนั่นแค่เห็นหน้ามันฉันก็สีสะเอียนแล้วพี่เองลองเปิดใจดูก่อนไหมฮะเสียเขาดูฐานะดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เขาคงหวังดีคิดว่าเขาดูแลเองได้พี่ถุยพี่อยากเห็นฉันทำเหมือนที่พี่รัฐพงศ์ทำกับพี่เหรอฮะเลือกคนที่ฐานะไม่ใช่เลือกไอ้กระจอกวันมันต้องทำงานแบกหามใช้นี่อยู่แบบนี้ดอกแก้วเอ็งดูถูกพี่เกินไปแล้วนะถ้าพี่ยังโทษว่ามันเป็นเพราะฉันที่ทำให้ชีวิตพี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวพอฉันยอมแต่งงานพ่อแม่ฉันต้องเรียกสินสอดจากเสียงนั้นมาโขแน่แล้วฉันจะขโมยเงินมาให้พี่สิบหมื่นให้พี่เอาไปใช้หนี้แล้วหลังจากนี้พวกเราสองคนจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกดอกแก้วดอกแก้วสมกันจังเลยเนาะใช่จักรีเสียครับเอาอย่างที่เราตกลงกันเลยนะครับงานแต่งอาทิตย์หน้าเอาเลือกที่เสียสะดวกเลยเสียก็ว่าดีเหมือนกันจ้ะดีครับถ้างั้นเราถือโอกาสลาไปเลยนะครับลาแล้วจ้ะลาแล้วครับไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องไหว้เสียก็ได้เสียโอเคดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วไม่รู้ว่าคนที่โดนพรากใจยังมีสิทธิ์ใช้คำว่าคิดถึงหรือเปล่าครั้งหนึ่งที่อัมพวาเธอให้เกียรติมาใช้คำว่าเราก่อนทิ้งคำว่ารักเก่าให้คนแม่กลองกอดไว้แล้วพี่ก็บ่อยพี่ดอกแก้วทำแบบนั้นเนี่ยนะทำไมพี่เป็นคนแบบนี้พี่ถุยทำไมพี่ใจร้ายแบบนี้ทำไมพี่บ่อยพี่ดอกแก้วทำแบบนั้นนะพี่ถุยพี่ใจร้ายสบายใจเย็นชอบใจเย็นก่อนฟังพี่ก่อนพี่พยายามห้ามแล้วแต่พี่ห้ามไม่ทันจริงๆไม่หรอกถ้าพี่คิดจะห้ามจริงๆพี่คงไม่ปล่อยพี่ดอกแก้วทำแบบนั้นหรอกแต่พี่เอาละสู้เถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ดอกดอกแก้วก็ตัดสินใจแล้วผู้ใหญ่เขาก็ตกลงกันแล้วนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซอยมุกปดหนีก็ได้พี่เอียงเห็นแก่ตัวชีวิตพี่ดอกแก้วทั้งชีวิตต้องไปแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักพี่รู้ไหมมันทรมานมากแค่ไหนอะถ้าดอกแก้วบ่เลี้ยงสั้นทั้งบ้านทั้งที่ดินของแม่บัวอาจจะถือยึดก็ได้ได้ไอ้ว่าฉันผิดหวังในตัวพวกพี่สองคนจริงๆฉันคนหนึ่งแหละที่จะไม่ยอมต่อให้จะต้องพายเรือขายขนมตาลจนตายคาคลองฉันก็จะหาเงินมาช่วยปลดหนี้ให้ได้เอาชบาชบาชบาบอกกินบ่ได้เขาเนี่ยไม่กองไม่กินมันแล้วเอาใจยากเนาะหนอมึงเนี่ย
าพี่ยังโทษว่ามันเป็นเพราะฉันที่ทำให้ชีวิตพี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวพอฉันยอมแต่งงานฉันจะขโมยเงินมาให้พี่สิบหมื่นให้พี่เอาไปใช้หนี้แล้วหลังจากนี้พวกเราสองคนจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแหวนของพ่อใช่จ้ะแม่คือเชือกที่ห้อยไว้มันเก่ามากแล้วอ่ะฉันว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่แต่มันดันมาขาดซะก่อนไม่ต้องห่วงนะสบายมือคู่นี้ของพี่จะคอยดูแลสบายกับลูกให้มีความสุขจนทุกคนต้องอิจฉาก่อนมาเจอสบายเนี่ยพี่ก็แต่เล่นระนาดอย่างเดียวเพราะคิดว่ามันคือความสุขที่สุดในชีวิตพี่แต่ตอนนี้นอกจากระนาดแล้วก็มีสบายกับลูกนี่แหละที่มาเติมเต็มชีวิตพี่อดทนรออีกนิดนะพอไอ้สอนตามมาพี่จะพาพวกเราไปพบกับชีวิตใหม่ดีที่ขาดที่นี่ถ้าไปหล่นที่อื่นหายแล้วก็ฉันขอโทษนะจ๊ะแม่ฉันกำพร้าพ่อมาตั้งแต่เกิดลูกสักใบฉันก็ไม่มีมีก็แต่แหวนวงนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าฉันมีพ่ออยู่ใกล้ๆต่อไปฉันจะรักษาแหวนวงนี้ด้วยชีวิตของฉันจ้ะเองก็โตแล้วจะมาห้อยเชือกแบบนี้มันก็ไม่เหมาะแม่จะหาสร้อยที่แข็งแรงหมอกับเองให้นะได้จ้ะแม่ต่อจากนี้ไปเราสองคนแม่ลูกต้องช่วยกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะลูกสัญญาแม่ว่าท่านจะสู้ให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมแพ้กับทุกอุปสรรคเด็ดขาดหรอพ่อแต่งกับเสียเจ้าของโรงแรมเลยเหรอเออรีบแต่งด้วยอาทิตย์หน้าน้องสาวเองจะมีผัวแล้วนะแหมมาแรงแซงทางโค้งเชียวนะอิจฉาฉันละสิที่ฉันได้แต่งกับลูกกำนันน่ะก็เลยคว้าเสียเจ้าของโรงแรมมาเป็นผัวทีนี้พ่อเชื่อฉันหรือยังล่ะว่าสันดานมันน่ะขี้อิจฉาน้อยหน้าฉันไม่ได้ก็เลยหาเรื่องแข่งฉันตลอดเวลาฉันรู้เรื่องพี่จากพี่ทวนหมดแล้วออกไปฉาบมันซึ่งหน้าพ่อพี่แบบนั้นได้ไม่คุ้มเสียหรอกเชื่อฉันปากเองก็อย่างนี้แหละหาเรื่องทะเลาะกันอยู่เรื่อยถึงได้ตีกันอยู่ตลอดเวลาน้องสาวเองมีผู้ใหญ่มาดูแลมันดีแล้วจะได้สบายจะได้เป็นสองแต่ยังสาวพ่อที่บอกสบายเนี่ยพ่อหรือว่านางดอกแก้วอะจ๊ะบุญหล่นทับเชียวนะได้ว่าที่ลูกเขยทั้งเสียทั้งลูกกำนันอะหนังเรื่องคมอุ้ยทักรามปามไปใหญ่นะเองเนี่ยไปคุยกับแกแล้วไปอาบน้ำนอนดีกว่าไปแผงของมันมามานี่พี่ทุยมานี่พี่ทุยทุยพาฉันไปไหนเนี่ยฉันไม่ไปตามไปตัวอยากเห็นสองคนนั้นบอกกันบ่เห็นบ่ไปแล้วพี่ทุยเองต้องไปล้มเลิกความคิดบ้าๆนั้นซะสายไปแล้วพี่พ่อฉันตกลงกับเสียนั้นเรียบร้อยแล้วขืนฉันปฏิเสธไปพ่อตีฉันตายแน่แต่พี่ไม่ยอมให้เองเอาตัวเองเข้าแรกเพื่อใช้หนี้ให้พี่ไงแล้วใครว่าฉันจะเอาตัวเข้าแรกจริงๆหรอพี่เองหมายความว่าไง
ดอกแก้วดอกแก้วพี่ขึ้นบ้านกันเถอะจ้ะฉันว่าจะมาคุยกับนางดอกแก้วมันหน่อยอ่ะฉันว่าป่านนี้นางแก้วมันคงหลับไปแล้วล่ะพี่ขึ้นไปพักผ่อนก่อนเนาะกัดหน้าเองอ่ะคือก็ปล่อยมันกัดเด็กดื้ออย่างเองนะแล้วไปแพร่เชื้อเป็นยุงดื้อไปกัดชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเอารอให้ฉันขโมยเงินค่าสินสอดมาใช้นี่ให้พี่ได้ก่อนเถอะชาติเนี้ยพี่จะไม่ได้เจอหน้าฉันอีกเลยอ๋อที่แท้เนี่ยเองก็วางแผนขโมยสินสอดแล้วจะหนีหายไปเลยใช่ไหมก็ใช่นะสิพี่ให้ตายยังไงฉันก็ไม่ยอมเป็นเมียไอเสียจอมหื่นนั้นเด็ดขาดโอ้โหนี่ดอกแก้วเอ้ยถ้าเองทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วอนาคตเองล่ะจะเป็นยังไงเองจะหนีไปอยู่ไหนอยู่กับใครทำมาหากินอะไรนี่ชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เองคิดหรอกนะที่เขาพูดเนี่ยเพราะข้าเป็นห่วงฉันว่าฉันจะเป็นหนีไปตายอันดับหน้าที่กรุงเทพพี่เพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่ฉันจะไม่ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานแล้วมันก็เป็นทางเดียวที่ที่ดินของแม่บัวจะไม่ถูกกำนันยึดแต่ว่าพี่จะหาเงินมาใช้นี่ทันเวลาพี่จะพูดแบบนี้ใช่ไหมพี่เออที่เนี่ยมันไม่มีงานที่พี่จะหาเงินมาใช้นี่ได้ทันเวลาหรอกยังไงกำนันก็ต้องขัดขวางพี่ทุกวิถีทางเพราะว่าที่ดินของแม่บัวเป็นไข่แดงผืนเดียวที่พวกมันอยากได้ได้แค่นี้เองเหรอจ๊ะฉันขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอเท่าแกถ้าไม่หนักหนาจริงๆนะพี่บัวไม่ตัดใจเอาเครื่องนางลำมาจำนำหรอกนะจ๊ะเท่าแกฉันขอเพิ่มอีกหน่อยฉันจะเอาเงินไปค้าขายนะจ๊ะแล้วนี่มีอย่างอื่นมาจำนำอีกไหมล่ะเดี๋ยวช่วยดูให้พี่บัวก็แหวนของพี่ไงจ๊ะไม่ได้แหวนพวกนี้เป็นของพ่อไอ้ทุยก็จำนำเอาไว้ก่อนพอได้เงินมาค้าขายได้กำไรมาก็มาไถ่คืนยังไงก็ต้องได้เงินมากกว่าชุดนางรำเก่าเก็บของพี่แน จำนำแหวนวงนี้ไม่ได้หรอกนะอยู่กับไอ้ทุยก็เหมือนกับมีพ่อเขาคุ้มครองฉันก็แค่เสียดายเงินที่พี่ได้จากการจำนำชุดนางรำมาน่ะยังไงมันก็ไม่พอลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรอกถ้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เนี่ยนะข้าก็หาขนมจีนขายก็ได้ลงทุนน้อยกว่าต้องเยอะโถถังกะละมังหม้อถ้าตาพี่ปกติเหมือนคนอื่นนะฉันเห็นด้วยไปแล้วเอ็งอย่าดูถูกค่ะโอ้จ้ะฉันเชื่อก็ได้ว่าพี่ทำได้งั้นเดี๋ยวฉันไปร้านหม้อร้านไหนะ
แต่ว่าทางตรงนั้นน่ะกำลังทำท่ออยู่พี่จะเดินไม่สะดวกพี่รอฉันตรงนี้นะจ๊ะแหวนอยู่ไหนแหวนแหวนแหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนอยู่ไหนคนงานเต็มแล้วไม่รับสมัครร้องงานมึงก่อนก็ได้ครับไอ้แต่เฮ็ดบ่ดีนี่บ่เอาเงินเฮ็ดให้ฟรีเลยครับใช่จ้ะอ้าวพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ้ะใครกำลังมองหาปลาสดๆนะจ๊ะมาที่ร้านนี้เลยปลาดุกปลานิลปลาบู่ปลาคู่แม่กลองก็ต้องปลาทูปลาทูนั้นมีหลากหลายตัวเล็กตัวใหญ่ต้องลองกินดูนี่ไงปลาทูเอาไปทอดดูว่ามันแซ่บหรือเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าคนงานเต็มแล้วไม่รับสมัครไปเล่นที่อื่นไปพี่ทำไมถึงไม่รับพวกเราล่ะก็ป้ายแขวนอยู่ว่าเราสมัครคนงาน2คนน่ะถ้าลืมถอดเก็บเว้ยคนเต็มแล้วไปที่อื่นเกกะไปปลาทูวางคืนด้วยอ๋อครับครับครับไปโอ้โหเสียเวลาทำมาหากินจริงๆไปเลยไปดูร้านอื่นครับร้านอื่นสดกว่าอะไรวะไปทำดีมากนี่ที่เองติดพ่อกำนันอยู่เดี๋ยวข้าจะช่วยคุยให้แล้วก็กระจายข่าวบอกพระพวกของเองด้วยนะถ้าไม่อยากมีปัญหากับพ่อกำนันอย่ารับไปทุยกับเพื่อนของมันเข้าทำงานเด็ดขาดครับขอบพระคุณมากเลยครับตอนนี้นะเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมมาขอสมัครงานนะครับเฮียไม่รับแล้วที่นี่คนเต็มแล้วไปให้ผมล้างจานเสร็จกดถูได้เบอร์ได้ครับเดี๋ยวมาเกะกะในร้านไปอ่ะสวัสดีครับเฮียครับรอแป๊บนึงครับแต่ผมทำได้ทุกอย่างนะครับเฮียไปอย่ามาเกะกะในร้านลองดูก็ได้เฮียไปอุ้ยเสร็จแล้วครับเสร็จครับโอ้ยเอาไปพ่อไม่รับอย่ามาเกะกะด้านล่างวะเฮียไปเลยให้โอกาสฉันไอ้เฮียไปเลยลืมไปหรือเปล่าว่าคนเราหน้าตายเป็นลำบากยากเข็นหรือจะเป็นบุคคลสำคัญมีหมื่นล้านรถบ้านเครื่องบินกับไม่มีกินดิ้นรนดังคนเพาะทานสุดท้ายที่หมายเดียวกันตรงนั้นคือมรณะอยากได้ไม่หยุดที่สุดออกไปไม่ได้อยากดูเนื้อใครแต่ลืมให้ใจใครเขาอำนาจเหนือใครทั้งพ้องอยากร้องเงินทองไม่ให้ใครเท่าจะยื้อจะแย่งจะเอาลืมคิดว่าเราก็ตายเป็นไม่เที่ยงอย่าเที่ยงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวทุกอย่างชั่วคราวทั้งนั้นทุกก็ชั่วครู่สุขก็ชั่วคราวเหมือนกันสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสักวันมันก็ว่างเปล่าอยากได้ไม่หยุดที่สุดออกไปไม่ได้อยากดูเนื้อใครแต่ลืมให้ใจใครเขามีอำนาจเหนือใครทั้งพ้องใครเท่าจะยื้อจะแย่งจะเอาลืมคิดว่าเราก็ตาย
างที่ฉันกินข้าวหน่อยจ้าฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วพี่ขอตังค์ฉันกินข้าวหน่อยจ้าฉันหิวข้าวฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วขอบคุณจ้าไปแหวนมาจากไหนแหวนฉันเองจ้ะของแม่ผัวน่ะน้ำงามมากเลยนะจ๊ะฉันขายให้ถูกๆเลยไม่เอาใช่ไหมจ๊ะเงินฉันไม่ขายแล้วเฮ้ยนี่ไปเอาของเงินมาได้เลยไอ้จับมาเลยไม่ใช่นะของฉันเองไอ้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 พี่แน่ใจแล้วหรอว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพอ่ะแน่ใจแล้วสิให้ตายยังไงนะฉันก็ไม่ยอมเป็นเมียไอ้เสี่ยจอมหื่นนั่นเด็ดขาดเลยแล้วพี่จะไปอยู่ที่นั่นยังไงคนเดียวก็ต้องอยู่ให้ได้แหละอยู่ที่กรุงเทพมีมือมีเท้ายังไงฉันก็ไม่อดตายหรอกเองจะได้ไม่ต้องคอยขายขนมตาลช่วยแม่กับพี่ชายเองด้วยเนี่ยเฮ้ยหัวขโมยเฮ้ยตามมันเลยเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหยุดด้วยหัวขโมยเฮ้ยเร็วๆๆๆหยุดเจ็บมั้ยเองไม่เป็นไรนิดเดียวอ้าวจะบามาแล้วเหรอจ้ะป้าวันนี้ฉันขอรับไปขายเยอะกว่าทุกวันนะจ๊ะได้เลยจ้ะรอแป๊บนึงนะกำลังนึ่งใหม่ๆเลยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าเจ๊จ๋าจ้าเล็กน้ำใส่สองกระดูกชิ้นโตๆติดเนื้อเยอะๆนะจ๊ะได้จ้า นี่พวกเองมันเป็นไปได้ยังไงวะที่ไม่มีที่ไหนรับพวกเองทำงานเลยสักแห่งเนี่ยมันเป็นไปแล้วครับย่างจนสนร้องเข่าซึกไปแล้วเนี่ยยังไม่มีมองไหนรับอยู่แต่ข้าว่ามันแปลกๆอยู่นะเมื่อวานที่แพป่าเขายังถามหาคนงานอยู่เลยมองนั่นก็ไปแล้วนะเขาบอกว่ามันเต็มมันจะเต็มไวอะไรขนาดนั้นวะข้าว่าเองสองคนเนี่ยโดนโชคชะตากันแกล้งแล้วล่ะไม่ใช่ฝีมือของโชคชะตาที่กันแกล้งหรอกจ้ะฝีมือคนนั้นมากกว่าฉันได้ยินพี่ลั่นทมคุยโม้อยู่ในตลาดพี่ว่าถ้ากำนันกว้านซื้อที่ดินผืนใหญ่แถบนี้ทั้งหมดแล้วเอาไปขายพวกเศรษฐีในกรุงเทพได้เงินทองมหาศาลจะไม่ใช่แค่สิ่งที่กำนันได้ถ้าไม่ใช่แค่เงินทองแล้วมันคืออะไรเส้นสายจากพวกเศรษฐีในกรุงเทพที่จะทำให้กำนันเชิดเป็นมากกว่าแค่นักการเมืองท้องถิ่นพี่นี่ไม่คิดเลยนะว่ากำนันเนี่ยจะโลภไปสิ้นสุดขนาดนี้เนี่ยแหละพี่สันดานที่แท้จริงของกำนันแต่ก็ยังเหลือที่ดินของแม่พี่ผืนหนึ่งที่มันยังยึดไม่ได้ฉันเลยบอกพี่ไงว่ากำนันไม่มีทางยอมให้พี่ปลดนี้ได้ทันเวลาหรอกนั่นตัวล่ะกูว่าแล้วฝีมือบักฮากำนันแท้ๆยังเสียมันต้องเดี๋ยวบอกเอี้ยงเดี๋ยวเอ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งจะไปลุยรังกำนันแล้วเอ็งรู้หรือยังว่ากำนันเขามีลูกน้องกี่คนน้าสำเนียงมันบอกขนามือผมดอกโอ้ยไม่ขนามือทำเป็นอวดทำเป็นคุยรู้ไหมในบ้านเขาประมาณ10คนยังไม่รวมตังเกอีก50โรงสีแปดสิบแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบหกเก้าสิบพอแล้วนะผมว่าที่ร่วมมานี่มันก็เกือบถึงร้อยแล้วครับนี่แล้วเองยังคิดจะไปลุยอีกไหมใจผมมันเกินร้อยอยู่แล้วแต่ว่าสังขารผมอ่ะมันบวมมือปัญหาของข้าอย่าหาเรื่องใส่ตัวเอี้ยงข้าไม่เชื่อนะว่ากำนันคนเดียวเนี่ยจะกีดกันแม่ฉันหางานทำได้มีมือมีตีนยังไงก็ไม่อดตายแล้วถ้ามือตีนมึงด้วนไหลถุยแม่มึงได้สอนมึงหรือเปล่าวะว่ามึงต้องเอาตัวรอดยังไงเปลเราไปร้านอื่นเถอะฉันไม่ชอบกาแฟร้านนี้อะไรนะอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะมันเปล่าฉันแค่ไม่อยากให้มีเรื่องกันแต่ฉันอยากมีเพราะถ้ามันทำอะไรฉันอีกฉันจะทวีคูณนี่ให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกจนมันต้องมากราบตีนฉันเพื่อร้องขอชีวิตไปเถอะพวกเรา
กลับบ้านเถอะเฮียครับเก็บตังค์ครับได้ได้เฮ้ยกูจำได้ละที่มึงเคยบอกกูว่าแม่มึงสอนมึงไม่ใช่หรอว่าเกิดเป็นคนต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงถ้ามึงหนีกูครั้งหนึ่งมึงก็ต้องหนีกูไปตลอดหนีแบบเมาวิ่งหางจุกตูดเลยใช่ไหมพี่เปย์เอ็งน้ำหมื่นลุงพันก๋วยเตี๋ยวที่สั่งเอาไว้เนี่ยยังไม่ได้เลยใช่ไหมยังถ้าอย่างนั้นสั่งเผื่อฉันกับไอ้เอี้ยงด้วยนะฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวละได้จ้ะเฮ้ยกินเบาๆหน่อยเว้ยมูมาเหมือนหมาเลยว่ะท่านถมจ๊ะแหวนที่ฉันให้เธอชอบหรือเปล่าชอบจ้ะเราจะไปให้รางวัลฉันหน่อยเหรอหอมแค่นี้มันจะไปพอไรฉันอยากให้เธอจูบฉันฉันอยากให้มันดิ้นตายตรงนี้ได้จ้ะโอ้โหมุมมามก็ยังมาเนี่ยมันบ่มีแต่เฮาดอกมั้งปะเจิดปะเจ้อบ่อายฟ้าอายดินเฮ็ดก็ยังมาติดสัตว์เนี่ยถุยบอกเพื่อนให้หุบปากด้วยนะเป็นกูต้องฟังผู้หญิงไร้ใจแบบนี้วะเอี้ยงหุบปากพอเถอะไอ้เปลวที่เองพยายามทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเว้ยความไว้ใจที่ถูกทรยศไปก็เหมือนกับแก้วที่มันร้าวไม่มีทางกลับมาใช้ได้อีกสุดท้ายแล้วก็ต้องโยนทิ้งถังขยะอย่างเดียวเดี๋ยวแล้วถ้ากูทำมึงแบบนี้ล่ะบอกแล้วมึงเฮ้ยหยุดข้าไม่เป็นไรข้าจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อพวกเองอีกแล้วถุยว้ายไอ้พันเสียดายลูกชิ้นว่ะมึงไม่ต้องเสียดายหรอกไอ้มึงทำทานให้หมามันไปเถอะเพราะหมาแถวนี้มันชอบกินของเหลือเด่นคอยดูนะสักพักมันจะฆ่าไปกินอีกมึงว่าอะไรนะหรือมึงยาวปากนี้นักใช่ไหมไปตามไปกระทืบมันทุยมันหยามมึงขนาดนั้นมึงทนยังไงทุยถ้าข้าไม่ทนก็เข้าทางให้มันหาเรื่องทำให้ข้าเป็นหนี้เพิ่มอีกแล้วชาตินี้ข้าจะใช้นี่หมดเมื่อไหร่วะไอ้พันมาที่นี่ไอ้ทุยแย่แล้วพวกฉันขอโทษขอโทษเรื่องอะไรนี่แน่นี่แน่คือปากข้าไวไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวเว้ยจับพวกมันมาล็อกมันออกให้หมดมันมาแล้วเอาเลยพี่ทุยซวยเราละมึงอ่ะกูว่ามึงเฝ้าดีเดี๋ยวก่อนไปทางนี้พวกกูจัดการเองเดี๋ยวมึงซวยไปครับไปไปนะไปเร็วไป
อมแค่นี้มันจะไปพอไรฉันอยากให้เธอจูบฉันฉันอยากให้มันดิ้นตายตรงนี้พี่พูดไปจริงเหรอทุยนันทงพูดมาสิที่เธอดูถูกฉันว่าเป็นขยะไม่มีค่าอะไรสำหรับเธอแล้วอะใช่ขยะที่ไม่มีค่ามีความหมายอะไรกับฉันอีกทุยเธอไม่มีสิทธิ์ดูถูกฉันว่าเป็นขยะในเมื่อชีวิตเธอตอนเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับขยะเหมือนกันถ้าฉันมีแค่ขยะแล้วที่ผ่านมาที่เราเคยรักกันอะลั่นโฮมที่ผ่านมาฉันยังเด็กฉันยังไม่โตพอฉันคิดว่าความรักคือคำตอบของทุกอย่างแต่พอฉันโตขึ้นฉันเลยรู้ว่าความรักมันกินไม่อิ่มเงินต่างหากที่กินอิ่มทุยแก่แค่ไม่กี่ปีที่ฉันเป็นอาหารเนี่ยนะมันก่อนหน้านั้นมานานแล้วต่างหากที่เธอจะบอกว่าเธอกับไอ้เปลวแอบรักกันก่อนหน้าฉันจะไปงั้นน่ะฉันไม่มีอะไรจะพูดล่ะเดี๋ยวสิท่านทมเธอตอบฉันมาสิตอบฉันมาแล้วทมว่าเธอนอกใจฉันมานานแล้วใช่ไหมแล้วความรักของฉันน่ะไม่มีค่าเลยใช่ไหมไม่มีค่าเลยใช่ไหมทุยฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันคิดว่าเธอจะทำร้ายฉันอย่ายุ่งกับพี่ทุยนะพี่กับพี่ทุยถึงขนาดนี้เลยเหรอทำไมพี่เลวขนาดนี้คะพี่ลั่นทมพี่ดอกแก้วเงียบปากไปเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันคิดว่าทุยจะทำร้ายฉันน่ะอย่างพี่ทุยเนี่ยนะเขาจะทำร้ายพี่ขอให้พี่จงหมดจนเขาไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่พี่กับไอ้เปลแหละที่ต้องจะเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาก็เพราะเธอนั่นแหละที่ทำตัวเองไม่ยอมรับความจริงแล้วยังมาจิกด่าว่าฉันเป็นขยะอีกอ่ะก็พี่เป็นขยะจริงๆนี่พี่เป็นขยะสำหรับพี่ทุยแล้วเดี๋ยวพอไอ้เปลเบื่อพี่ก็เป็นขยะของไอ้เปลมันเหมือนกันแหละอีดอกแก้วแก้วหัดมีสติแล้วก็จิตสำนึกบ้างนะพี่มึงกล้ามึงไม่มาเผชิญชีวิตกูนั่นทมดอกแก้วทั้งมึงแล้วก็ทั้งแม่มึงไม่ควรเข้ามาอยู่กับชีวิตพ่อกูแก้วนั่นทมดอกแก้วหยุดห้ามมันทำชีวิตกูนั่นทมแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเรื่องงานของฉันน่ะฉันหางานทำได้แน่นอนจ้ะฉันอยากให้ครูช่วยฟังฉันร้องเพลงแล้วก็ให้คำแนะนำฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเจ้าอีเจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวาเป็นไงจ๊ะครูเจ้าไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแทรกแซง